ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบัมบัมรีเอ็กซ์อีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราก็มากันแบบหน้าสดเหมือนเดิมนะคะแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นรูปบอกแล้วเนาะว่าวันนี้บัมจะมารีวิวอะไรค่ะก็เป็นของที่บัมสนใจมากแล้วก็ฮอไปแล้วนะคะก็คืออันนี้เลยค่ะอันนี้คือคูชั่นนะคะจากแบรนด์ Laneige นั่นเองนะคะเป็นคูชั่นที่เพิ่งออกมาใหม่และมีบิวตี้บล็อกเกอร์บตบก.ยูทูบเบอร์รีวิวเยอะมากซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สนใจนะคะทางแบรนด์ไม่ได้ส่งมาให้นะคะอันนี้ซื้อเองจาก Official Line ของเขานะคะ 1,350 บาทนะคะที่ผมซื้อมานะคะสีที่ผมใช้คือ 23N นะคะคือกล่องมันจะแบบนี้เป็นพาสเทลน่ารักมากๆสีเขียวนะคะด้านในก็จะมีรีฟิลให้นะคะโอเคยังไงล่ะด้านในมีรีฟิลให้นะคะก็คุ้มอันนึงมันจะมี15กรัมเนาะแล้วก็ให้มา2อันก็เท่ากับว่า30กรัมราคา 1,350 บาทของแถมที่มันได้มานะคะก็จะมีสลิปลิปสลิปปิ้งมาร์กอันนี้นะคะที่มันใช้อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็แบบไอ้เฟสสลิปปิ้งวอเตอร์อะไรของเขาอันนั้นก็ใช้ดีเหมือนกันแล้วก็จะมีกลิปช็อคให้ด้วยนะคะก็คือแบบว่าไว้ใส่โทรศัพท์ยังไม่ได้ใส่แล้วก็เป็นเคส AirPods ที่บอกกันไปในสนุนนะคะ1,350 บาทส่งฟรี CJ อะค่ะที่เป็นแบบว่าขนส่งเกาหลีนะคะประมาณ3วันบัมก็ได้ของนะหลังจากคือวันนี้นะคะบัมจะทดลองใช้แบบว่าลงบนบนหน้าปาล์มนะคะแล้วก็จะออกไปข้างนอกเพราะว่าเขาเคลมว่ามันไม่ติดแมสนะคะแต่ว่าพูดตรงนี้เลยว่ามันติดแน่นอนแต่จะบอกว่ามันจะติดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคือต้องบอกผิวก่อนนะคะปาล์มอยู่ตอนนี้อยู่ในลักษณะที่เป็นผิวผสมที่มีความขาดน้ำนะคะไม่ได้แห้งแต่ขาดน้ำนะคะฉะนั้นก็คือจะลงพวกแบบว่า full coverage ไม่ได้หรือแบบแมตต์มากๆไม่ได้เพราะว่าหน้าก็จะมีการเป็นคราบตกร่องอะไรประมาณนี้นะคะก็ตัวนี้บัมสนใจอยู่แล้วคือเขามี2รุ่นเนาะก็คือรุ่นแมตต์และรุ่น glow แต่ว่าบัมรู้สึกว่าผิวปาล์มยังไงก็ต้องคือต้องเป็นรุ่นแมตต์อยู่แล้วใช่ปะคือผิวหน้าปาล์มในตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างเรียบเนียนนะไม่มีรอยสิวไม่มีแบบว่าจุดด่างดำอะไรที่มันแบบชัดเจนเลยขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเนื่องจากพอผิวขาดน้ำสิ่งหนึ่งคือมันจะมีความรูขุมขนกว้างขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะพอจะเห็นไหมแต่ว่ารู้สึกว่ารูขุมขนมันกว้างขึ้นแล้วก็ช่วง T zone นะคะหน้าผากจมูกแล้วก็คางมันจะมีความแห้งๆหน่อยมีความสักๆหน่อยนะคะแต่ตอนนี้บำรุงด้วยแบบโอ้ยมากมายอะไรที่ทำให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นอะไรเงี้ยมันดีขึ้นมากๆแล้วนะคะแพคเกจจิ้งมันน่ารักมากกดตุ่มตรงนี้เนาะแล้วมันก็จะขึ้นมามีกระจกอะไรเงี้ยแล้วก็พับให้ด้วยนะคะพับนี่คุณภาพดีมากนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้มันจะเป็นรูๆปั๊มว่ามันก็เหมือนแบบว่าคือแบบบางทีแตะมาเยอะไปหรือเปล่าก็ฉันก็จะช่วยแบบเบรนอะไรเธอเงี้ยสี 23N จะเป็นประมาณนี้นะคะก็สีดีอ่ะปั๊มรู้สึกว่าสีดีสีกำลังดีเลยแบบว่าไม่ได้ขาวเกินไปไม่ได้แบบว่าเข้มจนเกินไปสีเป็นโทนเหลืองนะคะแต่ก็จะมีความขาวมากกว่าใบหน้าปั๊มแต่ปั๊มก็รู้สึกว่าอันนี้ถ้าขาวจะดีเพราะว่าไม่รู้ดิมันแบบรู้สึกว่าถ้าเกิดมันเข้มแบบตอนแรกจะใช้เบอร์25แล้วรู้สึกว่าโอ๊ยต้องเข้มแน่เลยนะคะก็มาอย่ามาลงที่หน้าเลยดีกว่าแต่ว่าขอใช้กระจกใหญ่ดีกว่านะคะเพราะหน้าเราใหญ่เราจะได้มองเห็นนี่สีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วค่อยๆแบบแถบลงกลางหน้าก่อนนะไปถึงแบบใต้ตาเลยสังเกตว่าสีก็คือจะมีความแบบขาวอยู่เด้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วค่อยๆแบบกดข้างจมูกนี่ก็คือนิดนึงปกปิดดีอยู่นะคือผิวบัมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบร่องรอยอะเนอะทุกคนก็คือมันก็จะแบบว่าปกปิดได้แหละเพราะว่าก็ต้องดูผิวหน้าของแต่ละคนไปด้วยนะคะว่าคนนั้นไซส์แบบผิวหน้าประมาณไหนอ่ะถ้าแบบว่าร่องรอยเยอะก็อาจจะต้องมีคอนซีลเลอร์เพิ่มเติมไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากเรานั้นไม่มีร่องรอยเลยนะคะมีแค่ความผิวแบบขัดน้ำนะคะคือปาล์มรู้สึกว่าปาล์มชอบการปกปิดของเขามากเลยอ่ะปกปิดดีแล้วก็เนื้อเนี่ยมีความแบบแมตต์ดีแมตต์กำลังดียังไม่ได้แมตต์แบบแมตต์โคตรอ่ะจำไอ้ตัวสีวนาที่เราใช้ได้ว่าอันนั้นน่าแมตมากตัวใหม่อ่ะใครชอบเป็นแมตก็ไปตรงนั้นนะแต่ว่าเนี่ยแมตกำลังดีสำหรับผิวลักษณะผสมอาจจะค่อนไปทางแห้งหรือว่าผิวขัดน้ำแบบปาล์มอะไรเงี้ยก็น่าจะใช้ได้แบบไม่ลงแป้งนะครึ่งหน้าแล้วนะลงไปก็คือใช้ปั๊มเดียวปั๊บแล้วก็ตบทั่วหน้าก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะเห็นปะฝั่งนี้ก็จะดูมีความแบบเฮ้ยหน้าดีฝั่งนี้ก็ยังจะดูแบบสีผิวไม่สม่ำเสมอรอยค้ำตาหนักอะไรอย่างนี้เนาะก็ถ้าสนนก็คือใช้แบบ
สองปั๊มหนึ่งปั๊มต่อหนึ่งหน้าก็คือหน้าเราใหญ่บางคนอาจจะใช้แค่ปั๊มเดียวแต่เนื่องจากว่าหน้าเราใหญ่เราอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกคืออย่าแบบว่ากดอย่างเงี้ยอย่ากดแบบหนักเพราะว่ามันจะเป็นดวงๆมันจะเป็นจ้ำๆให้แบบค่อยๆแคบโอเคบำรุงทั้งหน้าเรียบร้อยเราก็ได้จะประมาณนี้นะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเนี่ยตรงหนวดของปาล์มอะตรงช่วงหนวดอะมีการเป็นคราบๆลกแบบเป็นแบบว่าคราบๆไปแล้วนะคะฉันก็นะโอเคเดี๋ยวแต่งหน้ากันเลยดีกว่าเนาะก็จะใช้อันนี้ค่ะYou Are Mine จาก For You Too สีเบอร์04ของ Monster นะคะเป็นสีแดงมาลงที่แก้มนะคะใช้พับค่อยๆแบบกดๆๆๆลงไปเนาะถ้าใครไม่อยากดูตรงช่วง How To ก็ข้ามไปได้นะทุกคนคือบางรู้สึกว่าเออบางทีแต่งหน้าแล้วก็มี How To ให้นิดนึงเนาะเผื่อบางคนแบบอุ๊ยลูกนี้สวยแต่งด้วยอะไรอะไรเงี้ยเผื่อไว้ก่อนแม้จะไม่มีคนขอก็เผื่อไว้เพราะว่าเราไม่ค่อยอยากจะมาทำ How To แยกเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วก็จะเซตแป้งด้วยค่ะอันนี้เป็น Mac Candy นั่นเองนะคะตลับใหญ่มากแต่มีแค่16กรัมอันนี้เบอร์010นะคะชอบมากเพราะว่ามันไม่แมตนะคะแล้วก็แบบว่าหน้านวลดีอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะลงไปเลยที่หน้าอันนี้ที่ได้มาก็คือที่ได้มาตอนที่ซื้อน้ำหอมนะเซตน้ำหอมที่ห่อไปแล้วก็ใช้แปรงในการแบบว่าค่อยๆวนๆนะคะอันนี้เป็นแปรงของอะไรนะพีโอซ่าเออนั่นแหละก็นุ่มดีก็โอเคแต่งตากันดีกว่าค่ะตาก็ใช้พาเลตจีนอันนี้นะคะซึ่งจะใช้แต่ฝั่งนี้เท่านั้นนะคะก็สีแรกสีที่สองและสีที่สามแค่นี้เองโอเคค่ะทุกคนปั๊มก็แต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคประมาณนี้นะคะมี how to ให้ดูด้วยเนาะก็วันนี้เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกนะคะแต่ว่าคงออกไปประมาณแบบ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเพราะว่ามันใกล้บ้านมากสำหรับห้างสรรพสินค้าไม่เกิน3ชั่วโมงอ่ะน่าจะกลับมาแล้วนะคะแต่ว่าก็จะทดสอบนะว่าไอ้เจ้าตัว cushion ของ Laneige นะคะว่ามันแบบว่าเออติดแมสไหมอะไรประมาณนี้แต่ต้องบอกก่อนนะว่าณตอนนี้เนี่ยปั๊มมีคราบตรงหนวดอะค่ะมันเป็นแบบช่วงปากเซียนมากคือเหมือนแบบช่วงเนี้ยมันแห้งอ่ะคือที่บอกนะว่าทีโซนมันแห้งแล้วตรงเนี้ยมันแห้งอ่ะด้วยความที่เนี้ยมันแมตต์มันก็เลยไปเกาะตั้งแต่ตอนที่เหมือนแบบว่าลงตัวคูชั่นแล้วค่ะมันเกาะกับตัวผิวหนังแล้วมันก็งึ้งอ่ะเนี่ยมันก็เลยแบบเป็นคราบแล้วนะคะตรงนี้แต่ว่าส่วนอื่นหน้าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่ายังปกติอยู่นะคะทุกคนหน้าพุงหน้าผากก็คือโอเคนะนะคะวันคือปามาหาแมสแบบว่าที่มันขาวสุดๆไม่ได้ไปเจออันนี้ในบ้านนะคะที่ด้านนี้มันก็จะขาวเนาะแล้วด้านนี้มันก็จะฟ้านะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็จะดูดีว่าเฮ้ยมันจะติดแมสอะไรไหมแต่ต้องบอกเลยว่ายังไงก็ติดแมสนะคะเพราะว่าลองแล้ว แต่ว่าก็จะลองให้ทุกคนดูแล้วก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าไงดีถ่ายรูปมาให้ดูหรือว่ามีการวิดีโอให้ดูก็แล้วกันนะคะจะถ่ายคลิปมาให้ดูโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่เอสพนาดกันเลยดีกว่านะคะไปเลยตุ๊ดตุ๊ดบีบเข้าจมูกนิดนึงนี่ร้อนสุดๆเลยทุกคนแดดคือจ้ามากคือตอนนี้เหงื่อออกแล้วนะจ๊ะเหงื่อออกหลังแล้วจ้า
โอ้เลอะเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคทุกคนบัมก็กลับบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือข้างนอกเนี่ยร้อนมากร้อนมากร้อนมากเลยนะคะโอเคเราก็จะมาทดสอบเจ้าตัวคูชั่นของลาเนชนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคือทุกคนก็น่าจะเห็นคลิปก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่ามันก็ติดแมสจ้านะคะแล้วบัมเป็นคนเหงื่อเยอะมากนะคะดูเหงื่อดิตอนนี้คือเต็มไปหมดเลยนะคะมาถอดออกจ้ะนี่คือหน้าที่นะแล้วก็นี่คือแมสนะคะอุ๊ยก็ติดอยู่นะแต่ว่าบัมก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ติดแบบไม่ได้แบบเยอะจนเกินไปคือคิดว่าเออจะติดตรงนี้ด้วยตรงแก้มแต่ก็ปรากฏว่าติดตรงคางแล้วก็ช่วงจมูกนะคะแล้วก็มีช่วงเนี้ยที่เราแบบไปขยี้แล้วก็ลิปสติกของปัมนะก็คือตอนนี้คือเหงื่อเยอะมากมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็หน้าแต่บางรู้สึกว่าหน้ามันยังแบบเป๊ะอยู่นะแม้ว่าจะติดแมสไปแบบพอประมาณพอสมควรนะคะแต่ว่าก็ยังแบบเออยังหน้าเป๊ะอยู่นะคะแล้วก็เหงื่อคือเยอะมากนี่เหงื่อแบบเต็มเลยนะคะซับหน้าก่อนทิชชู่เลยจ้ะขยับมาใกล้ๆเนาะก็จะเห็นว่าเหงื่อคือแบบหนักหนามากเยอะบางเป็นคนขี้ร้อนนะคะแล้วก็ให้ดูหน้านะคือออกไปประมาณ3ชั่วโมงค่ะเพราะว่าไปทำธุระแป๊บเดียวไม่ได้อะไรมากมายนะคะก็หน้าก็เป็นประมาณนี้นะช่วงแก้มก็คือยังมีความติดทนนะคะไอช่วงตรงนี้มันก็คือเป็นคราบอยู่แล้วเนาะตั้งแต่ก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะคะแต่ว่าปามก็ถือว่ารับได้นะเพราะว่าส่วนตัวปามอ่ะคือมันเป็นคราบอยู่ตรงนี้อยู่แล้วมันจุดที่แห้งมากๆนะคะมันก็เลยแบบเป็นคราบเป็นเกาะอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนอื่นก็มันมีหลุดบ้างเห็นปะหลุดนะคะเพราะว่าเหมือนไปโดนแมสแล้วมันก็หลุดออกนะคะช่วงนี้เห็นปะรอยแมสอะไรอย่างเงี้ยมันหลุดออกนะคะหน้าผากก็จะมีการแบบนิดนึงอ่ะเป็นคราบหน่อยๆ นะคะนี่ก็จะเป็นคราบแมสอะไรประมาณนี้นะคะแต่คือถ้ามองเหมือนโดยรวมอ่ะมองไกลๆมองโดยรวมอะไรเงี้ยก็ถือว่าปกติอยู่นะเออคือปกติอ่ะคนเราก็ยังใส่แมสอยู่อ่ะเอาจริงคือมันเห็นแค่ตาของเราเองอ่ะนะคือคนที่จะเห็นว่าหน้าเองมันแบบดีไม่ดีไงคือตัวเราเองก็คือจะมาเช็คตอนแหละเข้าห้องน้ำหรือว่ากลับมาบ้านแล้วถึงจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆหน้าเรามันดีหรือแบบยังดีอยู่ไหมอะไรประมาณนั้นแต่ว่าส่วนตัวก็คือทุกคนยังใส่แมสอยู่เลยอ่ะก็คือเห็นแค่ตาฉันก็แต่งตาอย่างเดียวก็ได้มั้งอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบผิวแต่ว่าโดยรวมสำหรับปาล์มที่ใช้นะคือถ้าอยู่แบบว่าอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยแล้วก็คือถ้าอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนอ่ะปาล์มจะลงแป้งน้อยมากลงแบบน้อยมากก็คือใช้กับตัวแมคแคนดี้อันนี้หรือว่าตัวเวลคอนเทนต์ที่เป็นไมเฟปอ่ะก็จะใช้ประมาณนั้นนะคะแล้วมันก็จะมีการเหมือนหลุดและตกร่องบ้างช่วงเนี้ยช่วงทีโซนนะคะที่มันจะมีความกล้านแห้งๆช่วงขาดน้ำจัดๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีการแบบตกร่องเป็นคราบแต่ว่าช่วงแก้มที่ไม่มีอะไรมันก็ยังจะอยู่ดีเป็นสุกนะคะไม่เป็นอะไรแต่การใช้งานก็คือตัวนี้เนี่ยตัว Neo Cushion Matte ของ Laneige นะคะมันค่อนข้างที่จะมีความแมทแล้วก็ปกปิดได้ดีสำหรับผิวปาล์มนะคะเหมาะสำหรับคนผิวผสมไปถึงมันนะคะใครผิวแห้งหรือว่าขาดน้ำไม่ควรใช้อ่ะปาล์มรู้สึกว่ามันจะเป็นคราบได้อย่างที่ปาล์มเป็นอ่ะเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะมันติดแมสนะคะไม่ได้ไม่ติดนะคะแต่ก็คือติดมันไม่รู้ว่าแต่ละคนความรู้สึกคือติดเยอะติดน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าปาล์มรู้สึกว่าก็โอเคเพราะว่าไม่เคยเจออันไหนที่ไม่ติดเลยอ่ะมันน้อยมากที่จะไม่ติดนะคะอันนี้คือติดแมสนะคะก็ปังก็ไม่แน่ใจว่าเกาหลีเขาอากาศดีหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ติดแมสแต่ของเรานั่นคือร้อนตับแตกตับแลบร้อนมากๆร้อนแบบร้อนเหี้ยๆร้อนจริงๆก็คือคูชั่นลาเนชนีโอคูชั่นอันนี้นะคะมันไม่ตอบโจทย์สำหรับภาวะในประเทศไทยใครที่หวังให้แบบโหยมันจะต้องไม่ติดแมสไม่ติดหาอะไรเลยอยู่บนหน้ากูแบบว่าชั่วนิรันดร์24ชั่วโมงไม่จริงไม่ใช่ไม่ได้ข้ามไปจริงๆคือมันหายากหรอกติดแมสยังไงทุกอันก็ต้องติดแมสเอาจริงๆนะคะแต่จะติดน้อยติดมากก็แล้วแต่แต่ถ้าถามปาล์มชอบไหมชอบเพราะมันชอบเนื้อของเขามันแบบแมทกำลังดีสำหรับผิวของปาล์มที่มันแต่ขาดน้ำนะคะแล้วก็แบบว่าอยู่ติดทนกำลังดีแบบว่าไม่ได้ติดทนมากแต่สำหรับตัวปาล์มเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสอะไรเลยปาล์มว่าแมทแบบนี้กำลังดีสำหรับผิวที่
ภาวะขาดน้ำถ้าแมตช์จนเกินไปก็จะรู้สึกไม่สบายหน้าเพราะอันนี้สบายหน้าแล้วก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีนะคะก็ถือว่าชอบแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยด้วยนะคะก็รีวิวเรียบร้อยแล้วก็ลองไปดูได้ที่คาวเตอร์ของ Raneesh นะคะหรือ Official Line ของเขาก็แล้วกันเพราะว่าบัมก็ซื้อจาก Official Line เหมือนกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe รวมถึงติดตามบัมในโซเชียลมีเดียด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นรีวิวเจ้าบัมมารีที่แฟนเพจหรือว่า IG @bammarie นะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย